าใจฮะเรื่องของการอาชีพถ้าเราไม่ยกย่องอาชีพแล้วถ้าหากว่าประชาชนไม่มีอาชีพจะอยู่ได้ไงเนี่ยใช่ไหมการที่ลุงหวงมาทำตรงเนี้ยถ้าไม่มีพายุขึ้นมาเลยชาวบ้านเขาประกอบอาชีพตามปกติใช่ไหมครับใช่ไหมมันช่วยเยอะแยะมีใครมองออกกี่คนเดียวว่าเนี่ยยิ่งคนที่มีกินอะไรหรูหราอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็มาจากทนิทนานอาหารการกินท้องไร่ท้องนาเห็นไหมริมทะเลมันมาจากที่มีใครเคยนึกหรือมันบอกก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ผมนึกผมก็แล้วกันเนี่ยเพราะการที่มาทำตรงนี้ก็คือป้องกันธรรมชาติอย่าให้มาร่ารานหรือมาทำร้ายมนุษย์และสัตว์ที่ประกอบสมาชีพชอบอยู่ริมฝั่งของทะเลมหาสมุทรหรือในใดก็ตามทีสุดท้ายเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็คิดอย่างนี้จะหนีไปทำไมเห็นไม่เห็นจะมีลมสักหน่อยเดียวตอนนี้โธ่พายุมันจะมามันไม่ใช่มันจะปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ใช่เขื่อนพังนะพี่เขื่อนพังมันปุ๊บปั๊บนะสึนามิเห็นไหมร้องเพลงอยู่สาดก็มาครั้งเดียวโหลูกเมียกระจายไปแล้วนั่นนั่นมันคือนั่นลักษณะเขื่อนพังโอเคไหมครับนั่นเป็นพายุมันต้องมีร่องรอยของการมาของมันโอเคนั่นเองต้นไม้ก็สวนสิครับไว้ทำไมล่ะอะไรครับโรงเรียนประชานุเคราะห์อ๋อกำนันเหรอโอ้ยก็ดีสิเออมาตั้งก็ต้องแนะนำตัวท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ในฝ่ายปกครองใช่ไหมล่ะถูกต้องครับดีมากครับต้องนั้นใช่ครับแจ้งเพื่อทราบเรามาทำไมยังไงแบบไหนใช่ไหมเวลามีอะไรหนุนในเทปปั๊บใช่ไหมล่ะโทรศัพท์ต้องนี้สิครับถือว่ารอบคอบดีมากครับเอาล่ะลงไปพร้อมกันนำต้องนำดีครับผมยังไงแบบนั่งขับกันนั่งอยู่บ้านครับบ้านขับดังเต้าลาวันกันนั้นเลยวิ่งไปทำยูเคว่าโต้บางนั้นครับเป็นประการกันนายยกเลขอายุดีโอ้โต้พี่ครับนายยกอายุดีในโต้บางนั้นในสภาใช่ไหมครับถามคร่าวๆก็ผมมีลมไม้ยังครับลมร่องรอยของลมมายังไม่บางช่วงครับมันมีบางช่วงเข้ามันมาแรงวืบวาบไหมครับบางช่วงมันยังเป็นลมแบบมาเรื่อยๆตอนนี้มันต่างจากเดิมๆไหมครับบางเป็นบางครั้งแต่ต่างนะมากกว่าเดิมๆหน่อยเนาะเป็นบางครั้งนะวันนี้เจอสักกี่รอบกี่ครั้งครับวันนี้ทั้งวันประมาณ5ครั้งแล้วประมาณ5ครั้งโอเคยังไม่ได้สูญเสียเนาะยังครับตอนนี้ลักษณะที่เห็นใบไม้มันนิ่งอยู่นี่นะถ้าหากมันมามันก็เห็นๆเนาะครับมันจะช่วงบางช่วงแรงบางช่วงหายไปเงียบเลยแล้วก็มาจะเป็นระยะโอเคมันเป็นอันนี้จังมันเปลี่ยนแปลงกันนะโอเคครับเราไปต่อผมจะไปปักหลักที่จุดที่มันเป็นแหลมตะลุงพุกทั้งคืนนี้ไปสลายให้มันอยู่ก่อนภาวนาเราป้องกันไว้ก่อนเราเป็นหน่วยป้องกันโอเคครับดีมากทักทายประสาทชีวะดีมากต้องงั้นแหละผู้อยู่ในพื้นที่ต้องให้เกียรติเคารพถนนข้ามไม่ได้ไม่ดีไม่ถูกเราเป็นคนไทยลูกไทยล้านไทยต้องคนหนึ่งตรงนี้โล่งก็ที่ลงไม่มีใครมาอยู่นะเหมือนเมืองนอกกับเมืองนอกเขามีหน่วยตรวจเฮอริเคนวิ่งเข้าหาเฮอริเคนต
ปล่อยลูกแก้วขึ้นฟ้าเพื่อตรวจมวลอากาศเงียบลึกอย่าจนเลยหนีใช่ไหมเนี่ยหนีจากบ้านช่องหับเนาะเงียบเห็นไหมต่อก็ไปหน่วยทางด้านรปภ.ต้องทำงานหนักล่ะทีนี้เนาะตรวจตราพวกที่แทรกมาจากส่วนอื่นใช่ไหมล่ะช่วงสวยอากาศมันเยอะโอ้ยก็เพราะความจะบอกว่าลำบากยากจนมันก็ไม่ผิดนะเนาะที่เราว่ารากหญ้ารากหญ้านั่นนะครับที่ผมทำไมถึงมองทางด้านนี้มากกว่าท็อปนะผมว่าส่วนตัวผมนะไอ้ตัวท็อปกับตัวที่พื้นล่างผมจะมองพื้นล่างมากกว่าเลยน้ำจะเบยผมนี่ 100% แล้วผมได้เครื่องมือผมแล้วสบายแล้วครับพูดพยากรณ์ครับเอาไหมลงไหมลงด้วยเนาะถ้าผ่านลงก็ต้องลงเอาแวะเวียนกันถามถ่ายบ้านคารวะคารวะสักการะกันอ่ะว่าไปยังเลยครับยังเหรอโทษโอ้โหขอโทษไม่เราไปต่อครับโทษทีนะโทษทีขออนุญาตไม่เบรกกันเอาไว้ก่อนไม่เบรกกันเอาไว้ก่อนนักตามสบายคิดแบบนี้ค่อยๆจะลากให้มันดังเขาบอกเพิ่งมาถึงคุณประมาณสัก 2-3 นาทีเองใครนะที่นี่แหละครับเพิ่งมาถึงแป๊บเดียวมาถึงพอขึ้นมาคุยตุ้มไม่กี่คำคุยก็มาถึงครับ
ู้ว่าเอาวัดตอนนี้ท่านอยู่ที่อำเภอบางประกันเดี๋ยวเวลาเสร็จนะครับท่านตัวบอกผมว่าการลูกบ้านที่เหลือเรามีเหลือผู้หญิงที่หมู่สองท่านเจ็ดคนหมู่สามห้าคนท่านบอกว่าพวกนี้ผู้หญิงนี่ต้องออกมาจากท่านกระบะรับเองเลยครับต้องครับดีมากเลยถ่ายไว้ดีที่สุดห่านซะภาพที่ข้างหลังก็คือนี่ภาพคำว่าแหลมตะลุมพุกเป็นภาพที่ลงมาอธิบายที่ลงมาหรือว่าให้กำนันกำนันดีกว่ากำนันกว่าเพราะเขาอยู่พื้นที่ดีทีนี้พอพี่ณรงค์อ่านแล้วอ่ะอยากให้ขยายความตรงไหนเพิ่มไหมเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนประสานให้กับทุกคนรู้จักตรงไหนที่ติดขัดไหมอ่านแล้วงงไม่เก็ตอะไรเงี้ยในเนื้อหาจะได้ขยายความสั้นๆง่ายๆไม่ต้องเข้าใจยากไกรสอนครับผมไกรสอนพรหมพิทักษ์ก็คือลุงหงอกนี่แหละผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานนี่ครับนี่ผมจะโฟกัสตรงนี้ให้ถ้าอ่านจบแล้ว
คำว่า EMC เนี่ยง่ายๆเลย3ตัวนี้คือแสงแต่ที่เราไปซื้อไฟกันนั่นแหละเสร็จปุ๊บไอตัวที่ไม่ได้เขียนในนี้ LME นี้คือในตัวของเดี๋ยวจะเห็นตัวว่าแสงมันฉายไปที่ไหนมันจะมีลูกแก้วอีเทอร์อยู่นี่นะครับเกินไปกว่านี้ไม่ได้ถูกเขียนก็คือจิตศาสตร์ 1% รู้สึกว่าไม่ได้เขียนในนี้ไม่ได้เขียนเอาเป็นว่าทั้งหมดของกระบวนความนี้อิงฟิสิกส์ไว้ก่อนนะครับพออิงฟิสิกส์เสร็จปุ๊บผลที่ได้เท่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำแล้วโดยผ่านสองมือปากนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราให้เกียรติคนที่นี่ก่อนจำนงตำนานอะไรเงี้ยเครดิตหมดเครดิตหมดจะร้องไปเสียงไปดีจันทร์ช่างเขาดีจันทร์ดีจันทร์เลยดีจันทร์ดีจันทร์เครดิตจันทร์เลยครับเนี่ยเพจดีจันทร์เราเลยแต่เราไปเจอสาขาเหนือครับนะนี่คือสาขาใต้ยืมเชิญอยู่ด้วยกันก็ได้ครับผมเชิญอยู่ด้วยกันก็ได้มาฐานทางการเงินเหมือนกันอ้าวเชิญอยู่ด้วยกันก็ได้ผมมาจากนี่มาจากทางส่วนกลางมาสลายไอ้เจ้าพายุที่ว่านี่นะครับขอบคุณครับโดยหลักวิชาฟิสิกส์นะ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2จะก็เราไม่ทราบตรงนั้นเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดก็มาจากอุตุว่าจะรุนแรงมากเหลือเกินนี่ผมก็บินมาแต่เช้าเลยนะเพิ่งจะมาถึงที่พื้นที่ตรงนี้งั้นพอเวลาถึงท่านกำนันก็ว่าจุดสุดท้ายต้องลงแหลมในเวลานี้ผมอยู่ที่นั่นทั้งคืนเลยแหละเพื่อที่ไปปฏิบัติการยินดีให้อ่านครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับถ่ายรูปไว้ด้วยก็ได้ยินดีครับครับคุยกับกำตันถ่ายไว้เลยถ่ายไว้ก่อนมันมีเบอร์มีอะไรต่างๆนะติดต่อกันอยู่แล้วเผื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าต่างแล้วก็มุ่งมาที่มาช่วยคนนี่ผมเองนะตรงนี้ครับผู้ดำเนินการส่วนวิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับโอเคนะชัดเจนนะโอเคนะเอาล่ะผมขอแล้วเจอกันเมื่อชาติต้องการขออนุญาตผมถอดรองเท้าด้วยเอาละผมเริ่มต้นเลยใจเร็วครับท่านขออนุญาตถามชัดๆเลยไอ้เข้ามาแหลมตะลุมพุกแหลมตะลุมพุกมันคือตรงไหนน้องชี้สิครับแหลมตะลุมพุกจริงๆไงครับนี่คือไปเลยอ๋อนี่คือไปเลยผมจะไปตรงนั้นแหละไปตรงนั้นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไปตรงนี้ก็ไม่เห็นอะไรครับผมไม่ต้องการเห็นอะไรครับผมผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้กรุณาอ่านนิดนึงถ่ายรูปไว้หน่อยก็ดีเนี่ยผมมาจากส่วนกลางนู้นแหละครับครับมาเพื่อปฏิบัติการครั้งนี้โดยเฉพาะเลยขอบคุณครับขอบคุณมันเป็นวิชาฟิสิกส์ขอบคุณครับเนี่ยไอสไตน์ E=mc ยกกำลัง2นี่นะครับอันนี้สมการของไอสไตน์อันนี้ไอสมการของผมครับผมโอเคมั้ยครับแต่มันจะมาบวกกับส่วนยอดของศาสนาคือจิตศาสตร์ครับผมพุทธศาสนาจะมาจากตรงนั้นได้ครับผมใช้ตรงนี้แค่ 99% วิทยาศาสตร์ครับแต่จิตศาสตร์ผมใช้อีก 1% ครับครับไอ้ตรงนั้นแหละครับมันเป็นอะไรล่ะทีนี้ขอบคุณครับเพราะฉะนั้นคนก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้ครับนักรบตัวจริงมันต้องเข้าไปพื้นที่มันนี่จะใช่มันต้องประสบการณ์ก่อนครับมันถึงจะป้องกันได้ครับขอบคุณครับโอเคมาที่นี่ต้องการให้ท่านกระรับทราบครับเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ขอบคุณครับแล้วก็ไล่ยาวมาหมดแล้วทุกท่านก็ผ่านกระบวนการขอบคุณโดยมีท่านณรงค์ศักดิ์ณรงค์ศักดิ์กรุณาให้ความสะดวกสบายด้วยนะขอบคุณครับก็ถือโอกาสมาแจ้งเพื่อกรุณาทราบโดยชัดเจนขอบคุณครับเดี๋ยวจะกลายว่าเอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยโจรมาวะเนี่ยใช่มั้ยฮะไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่รู้จักบางทีมันก็คนแปลกหน้าต่างเมืองเงี้ยเรายิ่งป้องกันเพราะเจ้าของพื้นที่มันจะไม่ต้องความสงบเรียบร้อยก็ต้องดูความปลอดภัยต้องดูโอ้ยหลายอย่างครับท่านกำนันไม่ต้องอธิบายผมใช้เวลาตัวนี้ได้ไหมได้ครับได้เนาะโอเคไหมโอเคครับงั้นขออนุญาตกราบลาผมขอปฏิบัติหน้าที่ของผมคืนนี้ผมอยู่ที่แหลมตุลุมพกแน่นอนตรงจุดนั้นมันอยู่ตรงไหนครับของแผนที่ตัวนี้เอาอย่างนี้นะกำนันอยากจะพูดอะไรเพิ่มได้ด้วยนะชอบก็ตะกี้ที่คุณเข้ามาจับฝักผนังนี่ถนนเรียบเข้ามาใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวคุณดูนะนี่อันนี้พื้นที่ตรงที่ผมชี้ที่ปากผนังตำบลปากผนังฝั่งตะวันออกนี่วิ่งเข้ามาพอตรงนี้พับเขต
พื้นที่ตะลุมพุกวิ่งเข้ามาครับครับครับตรงนี้คือบ้านผมที่คุณอยู่โอ้โหเหรอจุดนี้บ้านผมแล้วผมจะไปอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวคุณดูก่อนนะจุดนี้คือบ้านผมครับคุณดูนะจุดนี้คุณอยู่บ้านผมครับและภาพนี้ถ่ายในชุมชนคุณดูนะอ้าวคุณดูมุมนึงบ้านท่านคือตรงนี้นะนี่น่ะคุณเข้ามาตรงนี้ครับณปัจจุบันบ้านผมคือหลังนี้ครับหลังนี้คือบ้านผมหลังนี้คือบ้านผมที่คุณยืนอยู่นะครับครับหลังนี้คือบ้านผมยอดเยี่ยมเลยว่าไปครับนี่หลังนี้คือบ้านผมงั้นผมออกจากตรงนี้ไปถึงจุดที่มันแหลมเนี่ยแหลมนี่จากบ้านผมไปประมาณ6กิโลครับโอเคกิโลปลายสุดนั่นแหละครับคุณดูนะครับภาพนี้ถ่ายจากปลายแหลมย้อนมาบ้านผมนี่คือปลายแหลมครับนี่คือบ้านท่านบ้านมางนี้ตรงนี้ครับกำนันดึงเก้าอี้ไปหน่อยฮะนอนไปเลยดึงออกมาเลื่อนไปที่กระจกนะของเก่าเก็บของจริงอ่ะคุณดูนะภาพนี้ถ่ายจากหัวแหลมย้อนมาพื้นที่ชุมชนครับณปัจจุบันคือบ้านผมก็อยู่ตรงนี้ครับครับภาพนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้นะที่เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ครับโอเครับทราบตามนั้นครับผมและนี่แหละครับผมกำลังจะออกจากนี่มาที่นี่แหละไปได้ตรงนี้ครับเนี่ยครับผมที่สุดคือตรงนี้ไปได้แค่ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ครับตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไม่ถึงครับเพราะว่าตรงนี้ถนนไม่มีโอเคสุดขอบถนนเลยลุงหมอกกับคณะทำงานคืนนี้อยู่นี่ทั้งคืนแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปสลายมันหยุดนิ่งๆพรุ่งนี้มะรืนนี้วันที่3วันที่5เนี่ยโอ้โหรุนแรงแผดมันมากครับตามข่าวท่านครับมันอยู่ไม่ได้มันหลับไม่ได้เราต้องลุยนักรบมันต้องนำหน้าอย่าไปถอยป้องกันพรรคของให้มันได้รับความปลอดภัยต้องไปนะครับมันต้องอย่างนี้วันนี้จะไม่ใช่เราโอเคครับขอบคุณมากครับตอนแรกครับเนี่ยภาพถ่ายจะหมายความว่าครับนะอ๋อครับผมได้ครับนี่พ่อหลวงของเราอ๋อสาธุของมาพี่น้องตะลุมพุกเห็นป่ะครับเมื่อปีโน้นครับผมจุดกําเนิดมูลทิศและอาจารย์นุเคราะห์อ๋อครับผมนี่พ่อหลวงรับจริงของบริจาคมาช่วยพี่น้องตะลุมพุกครับผมนั่นอันเสียงนี่คือบุญบารมีของพระองค์ได้ปฏิบัติการภารกิจครั้งนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับครับผมจนทั้งเกิดใดๆก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเอาฮะพ่อเราต้องเสียบร้อยตามพ่อหลวงของเราโอเคครับเอาไม่ใช่ตามปกติโอ้ไม่พี่ขอโทรศัพท์กำนันเพื่อติดตามดูไม่ขอโทรศัพท์เลยครับหมายความว่าจะให้ดูในเฟซเลยครับสดๆที่จะถ่ายทอดสดให้ดูแต่ว่าต้องการให้รู้ความเคลื่อนไหว535 2882หมายถึงโทรศัพท์กำนันมาจะแอดเฟซครับผมจะแอดเฟซโอเคคืออยากจะให้รู้เบอร์เนี่ยคือพี่ณรงค์ตอนนี้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายชุมชนใช่เลยคือผมด้วยไม่ใช่หมายความว่าตัวพี่เนี่ยตอนนี้ผมได้ตัวพี่เป็นเกมเป็นผู้ประสานทั้งหมดเบอร์ทั้งอะไรทั้งหมดครับเพราะมันแล้วถ้าไม่ได้นาวิเกเตอร์ณรงค์ศักดิ์แล้วก็ต่อไปไม่ถึงไหนหรอกครับใช่ดูสิฮะครับผมมันมาจากต้นทางโน่นขอบคุณครับที่เป็นห่วงพี่น้องตะลุมพุกขอบคุณมากเลยโอ้โหได้ยินข่าวท่านนะครับวันผมแจ้งเพื่อทราบเมื่อคืนที่ผ่านมา4 ทุ่มผมเช็คข่าวเรียบร้อยจากช่อง7ท่านอธิบดีอุตุแถลงข่าวครับเท่านั้นนะฮะก็มาพูดกับพนักงานเราจะอยู่ไม่ได้แล้วตัดสินใจเลยครับทําเสร็จฉบับนี้เลยพรุ่งนี้เช้าถึงที่ครับผมจบนะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่รู้ว่าไม่ใช่นั่นแหละฮะของเล่นทันทีทันใดเล่นกับทุกท่านนะครับไอทีนี่มันยอดมากท่านเป็นสำคัญนะฮะครับขอบคุณครับคนที่ขอร้องหมอนี่คนขอนแก่นนะครับครับผมขอบคุณรู้ถึงศักยภาพลุงไปนู่นเลยลงใต้ลุงเมื่อกลับมาจากรัสเซียเมื่อปลายปีบินมาที่นี่ต่อครับขอบคุณครับไปสลายเมฆหยุดหิมะครับขอบคุณครับแล้วก็ทางมันมาแล้วครับขุนน้ำนางนอนก็ทางกันมาแล้วเพราะนั้นที่นี่มันเป็นพายุครับผมมันก็เป็นเคสสตัดดี้ของผมเหมือนกันแล้วก็มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเมื่อทำทั้งสลายเมฆฝนก็ทำได้ครับสลายหิมะสลายเมฆหิมะก็ทำได้ครับมันก็เหลือแค่น่าจะเป็นพายุครับผมถ้าหากว่าพายุครั้งนี้มันจะเท่ากับเฮอริเคนหรือจะเป็นไต้ฝุ่นก็แล้วแต่มันต้องเป็นน้องแน่ๆครับงั้นให้มันหยุดตรงนั้นอยู่ที่ปลายแหลมอย่าขึ้นแหลมนะครับผมโอเคผมขออนุญาตไปทำที่ของผมครับผมครับขอบคุณครับถ้าไม่มีพี่ลงศักดิ์ปอพอเขาไม่ได้รู้จักกำนันถูกต้องโอ้โหไม่รู้เรื่องนี้เลยนี่เรื่องนี้เลยครับผมมันนี่แหละคือสุด
ลงพื้นที่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ตาบอดมันต้องเช่นนั้นมันถึงจะเจ๊งไปโอเคขอบคุณข้อหลวงกราบนะด้วยความโอเคครับกับตู้เรียนผมว่าอะไรครับไปได้ดูไปได้ยี่หกไปได้กลับไปได้นาเองไปได้ไปได้ดูได้ไปได้ครับแล้วอ๋อพี่ต้องใช่ครับแต่ว่าท่านก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับเราสองคนไปได้ดูไปได้ไปได้ดูไปได้ครับต้องเอาเบอร์ไหมมีเบอร์แล้วใช่ไหมมีเบอร์โทรศัพท์ตรงมีแล้วใช่ไหมเลยครับลงจดเลยครับเบอร์ทางกำนันเบอร์พี่ณรงค์ศักดิ์ด้วยครับ0815352882ครับโอ้ยไวเกินไป0815352882ครับกำนันตะลุงพุกครับกำนันประยุทธ์ครับประยุทธ์ครับผมโอเคครับทหารต่อตรงครับทหารยุทธ์ทหารต่อตรงการันครับนายกครับฐานะวัฒนาครับโอเคตะลุมพุกแหลมผมแหลมตะลุมพุกครับโอเคจบข่าวครับครับเดี๋ยวลุงจดของจดของพี่ใหญ่ไว้หน่อยครับเดี๋ยวพี่ใหญ่หายใหญ่หายตัวช่วงนี้ครับ2 2 2 4 4 6 6 7 2กระจายออกไปกำนันครับแชร์ออกไปอีกดำรงศักดิ์โอราชุนดูสิว่าต่อไปนี้เนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะครับผมอย่าไปอยู่ในป่าเที่ยวแล้วเหรอออนไลน์ตลอดสดตลอดเวลาตลอดเวลาที่เราทำงานเราทำงานเปิดเผยหมดครับไม่ได้เห็นดินเนี่ยก็นี่ไงบอกแล้วทำงานพี่เนี่ยตอนนี้ครับพระเอกพานำคุณอีกรอบครั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 บไปเอาล่ะต้องช่วยกันต้องช่วยกันไปกาแฟพร้อมนะครับครับไม่สว่างไม่ออกมาครับครับผมครับไปไปโอเคทุกอย่างเรียบร้อยเรามีตุนอาหารแล้วนะไม่มีตุนปาฟี่เนาะปัญหาโอเคสบายต้องงั้นสิเขาไม่เปิดโทรศัพท์ทีน้อยไม่เป็นพื้นพี่บ้าบอผมอยากให้พี่บ่ารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติเพลงใช่ใช่นี่ถ่ายทอดอยู่เลยทุกอย่างนี่ทุกช็อตทุกอนูบอกแล้วเกิดอ่ะเกิดมันเป็นผลงานครับผมใช่แล้วก็ผมต้องการความสดของพี่ณรงค์บอกมันจะต้นทางนะแล้วพี่ณรงค์ไม่ใช่ง่ายๆนะพี่ณรงค์นิ่งนุ่มสุขุมติดต่อเป็นขั้นเป็นตอนเวลาเข้าหาผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับนายกไม่ต้องนะแล้วแต่ท่านครับอยู่นี่เอาอยู่เหรออยู่ก็รายงานอยู่ก็รายงานท่านอยู่ก็รายงานเพราะว่าผมก็ต้องการเอ็นเครดิตพี่ณรงค์นั่นแหละครับใช่เพราะว่าพี่ดูแลเรานะฮะเดี๋ยวเราเข้าพื้นที่เราก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับเออได้เลย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 เจอจันได้ไงวันนี้ไปพร้อมแล้วครับลุงเห็นนะอ
ผมสวัสดีครับผมขออนุญาตท่านด้วยความเคารพรายงานตัวครับโอเคการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาความสุขแวดล้อมนะครับที่มาเพื่อยับยั้งตะลุมพุกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับน้องน้องบึกเนี่ยครับเพื่อจับน้องบึกไปลงแม่น้ำโขงที่จริงเมื่อวานประวันขึ้นนี่เนี่ยทราบประวันขึ้นทราบประวันประวันอ๋อที่เป็นบูด้าเออบูด้าประวันของสามตันเนี่ยหลงหลงทะเลมาหรือยังไงก็ได้เน่าแล้วเน่าแล้วขอทราบครับทราบทราบทราบเอาล่ะขออนุญาตเข้าสู่เรื่องราวเลยครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมีบัตรแป๊บเดียวเดี๋ยวผมดูแลแป๊บเดียวผมมาจากส่วนกลางนะฮะทำหนังสือมาเป็นลำดับนะครับมันจะเข้าพื้นที่แล้วมันเมื่อเวลาผ่านบุคลากรซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องมาแจ้งเพื่อกรุณาทราบครับผมเชิญครับลองอ่านดูก่อนครับท่านก่อนไม่เป็นไรใครนั่งท่านนั่งโอเคท่านนั่งก่อนครับครับครับโอเคครับเพื่อมาเพื่อพี่เบาโอเควันนี้นะมันต้องอย่างนี้นะสถานการณ์จริงไม่ใช่มาเรามานั่งจัดฉากไม่มีครับถ่ายทอดสดให้ทั่วโลกรู้ไปเลยวันนี้มาในส่วนของท่านนายกองค์การจิตจบุญอยากจะรุ่งพุ่งนะครับท่านประยุทธ์แก้วแก้วประสิทธิ์แก้วประสิทธิ์นะฮะงานชิ้นนี้เมื่อเวลามันสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรายงานขึ้นไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องขออนุญาตให้รู้พื้นที่เพราะว่าผมเป็นคนต่างถิ่นเมื่อเวลามาแล้วถ้าหากว่าคนพื้นที่ไม่รู้เอ้ยโจทย์ที่ไหนเข้าเมืองวะเนี่ยมันต้องแจ้งเพื่อกรณาทราบเพราะว่าผมไปที่คุณน้ำนอนก็เป็นลักษณะมุ่งชนเข้าบ้านนั้นที่จะไปช่วยนั่นผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราได้ลงมานั่งก็ไปเดี๋ยวขอให้ว่าได้เดี๋ยวนี้ไปกับพี่เทียนดิตอนนี้คุ้มผมเองลุงในสอนใช่ใช่ครับครับลุงหงอกลุงหงอกลุงหงอกเป็นที่รู้กันลุงหงอกไม่ผมอยากทราบว่าไอ้เท่ากับ MC ยกกำลังสองนี่มันเป็นสมการไอซายที่ทั้งโลกเขาจะรู้ว่าเป็นสมการที่ทำมาแบบปรมาณูนะแต่ผมบอกผมจะสลายตัวที่มันเป็นเมฆก็คือเมฆคือเมฆนะให้มันหายไปโดยใช้สมการนี้อธิบายนะครับแล้วผมใช้ตรงนี้ทั้งหมด 99% วิทยาศาสตร์ล้วนๆฟิสิกส์ล้วนๆครับส่วนทางด้านจิตศาสตร์ผมใช้ 1% เอาเรื่องจิตมาใช้ด้วยครับเอาศาสตร์ของพระเจ้ามาให้ครับมาช่วยด้วยครับมันจะเกิดผลครับเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้ครับพายุจะเข้าแล้วจะทำนี่นะจะไปป้องกันมันเดี๋ยวนี้ไปสกัดก่อนต้องตัดไฟต้นลมครับนะพระเอกตัวจริงมันต้องไปป้องกันพรรคพวกอย่าให้เกิดอันตรายมันต้องคิดอย่างนั้นเขาหนีออกจากตัวนั้นแต่เราเข้าตรงนี้เห็นไหมมันสวนทางกันเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นจึงเรียนมันทุกๆระดับตั้งแต่นู่นมาทั้งหมดทุกคนท่านเมื่อกี้ท่านผ่านท่านกำนันมาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทางผ่านเพราะนี่มันเป็นจังหวะครับท่านก็ด้วยความอนุเคราะห์จากคนนี้แวะท่านนายกหน่อยเอาก็แจ๋วสิครับนะด่านสุดท้ายเลยล่ะโอเคครับโอเคนะรับทราบรับทราบรับทราบไม่ต้องรับรองเอาแค่รับทราบก็พอละไม่ใช่ขโมยขายก็สายไม่ได้ครับท่านเพราะว่ามันเป็นลายมือพี่บอยครับพี่บอยไม่นี่บ้างนี่ช่วยท่านหน่อยนะครับไปว่าบอกท่านอีกท่านก็ทอดปลั๊กมาแหละหรือจะถ่ายรูปนี้ก็ได้นะถ่ายรูปมือถือท่านนั่นแหละกันเดียวกันท่านทั้งหมดนี่ก็ลองนายกแอนไม้ผัดถั่วด้านละที่มันง่ายที่ท่านนั่นแหละครับให้มันรู้ว่าวิศกรรมคอมพิวเตอร์เขาเก่งการโอ้โหโอเคผมเป็นรัฐศาสตร์ครับเมื่อกี้ที่ท่านรองบอกว่าช่วงเย็นลมแรงกว่านี้ลมเยอะครับครับต
ถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับขอสังเกตครับคืนนี้ผมสว่างที่นั่นแน่นอนครับสว่างแน่นอนนะครับผมมีเสื้อกันหนาวตัวเดียวคิดว่าอยู่ได้เพราะว่าไปเจอรัสเซียมาแล้วหนาวนี้จะไปทำที่ไหนจะไปดำเนินการของผมศูนย์วิจัยผมทำพวกนี้มาตลอดครับก็เพื่อที่จะไปเรียนต่อเยอะแยะเอาไปใช้อะไรผมไม่ได้ใช้อะไรหรอกก็เชื่อว่าเป็นศักยภาพส่วนหนึ่งคนคนหนึ่งสามารถถ้าทำได้ใช้หลักวิชาที่ว่าเมื่อกี้นี้บวกกับพุทธศาสตร์เลยครับแต่โดยจิตศาสตร์นะวิทยาศาสตร์บวกพุทธศาสตร์และโดยจิตศาสตร์มันสามคำนะครับท่านนั้นต่อไปจะมีรายละเอียดที่นี่ทั้งหมดก็จะนำเรียนทุกครั้งเมื่อเวลามันสำเร็จสิ้นจะรายงานไปทุกระดับตามที่ได้เสนอทุกเรื่องโอเคนะครับไปเราพอนักเกียร์เตอร์ท่านรองศักดิ์บอกว่าเวลาถึงจุดหนึ่งน้ำจะขึ้น6โมงใช่ไหมฮะ6โมงนายก6โมงขึ้นครับบ้านของผมว่า6โมง6โมงต้องแต่ว่าพื้นที่มีน้ำเราจะไปพรุ่งนี้ตอนเช้าทหารจะเข้ามาสแกนไม่อยู่ทั้งหมดครับพรุ่งนี้ตอนเช้าเขาจะเคลียร์พื้นที่เลยโอเคไม่เป็นไรนักสืบแบบนี้ก็น่าจะเป็นตัวการันตีได้ถ้าจะเป็นการขอร้องเขาก็ต้องยอมรับว่าทหารเขาเป็นคนที่เด็ดขาดเดี๋ยวเชื่อว่าเจอท่านซึ่งแบบนี้ก็เชื่อว่าคงไม่น่าจะนั่นเรื่องนึงครับเพราะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันโอเคครับเราไปดำเนินการต่อครับลงซอลตานครับลงโอเคโอ้ยลืมของครับโอ้โหนี่มีรถนำด้วยนะพี่บ่าวโอ้โหโอ้โหก็ต้องคุยกับพี่บ่าวหน่อยคุยก่อนอย่าเพิ่งไปพี่บ่าวมานี่ก่อนคุยก่อนมาไปไหนพี่บ่าวมาคุยก่อนท่านเอาโค้ดด้วยคนที่จะพาไปอ่ะเหรอโอ้โหไหนล่ะไหนนี่ไงพี่บ่าวไหนเอาคนไหนอะไรที่ครับพี่จะพาไปนี่แน่นะโอ้โหผู้นำทางเจ้าของพื้นที่เลยเหรอเอาละมาวันนี้ผมตั้งใจที่จะไปสลายพายุไม่ให้มันเข้าแผ่นดินโอเคนะตั้งใจว่าจะไปคืนนี้จะบอกไปสว่างที่นู่นเลยที่ตัวแหลมสุดๆนั่นที่ไปได้ครับไปอยู่ว่างอยู่ไม่ได้ครับไปเพื่อเอาตามกติกาแล้วแหละแต่ว่าตรงนี้ก็เอาข้อมูลมาก่อนนี่ว่าอะไรบ้างนี่จะไปตรงนั้นแหละตั้งใจจริงๆเลยจะไปดูผมทำว่าผมทำยังไงมันจะสลายไปได้ไหมพายุที่ว่านี้โอเคนะครับอยากจะให้รู้อยากจะให้เห็นท่านเป็นอปรด้วยฝึกที่ขนมที่ผ่านมาอาตาบักป้องกันภัยป่าระเรือนซึ่งสูงประมาณหรืออรด้วยนี่ก็โอโทษหนึ่งตะบนหนึ่งทีที่ผู้ไปผู้ช่วยเจ้าที่ต้องการกินขอโทษด้วยหนึ่งตำบลหนึ่งทีมที่ผู้ภัยละอันนี้อปปรอาสาป้องกันไฟป่าพลเรือนเออได้มันเข้ากันได้จะนำเราไปในส่วนของในพื้นที่ครับจริงแล้วเนี่ยผมก็เป็นในส่วนของครูฝึกว่าในส่วนของรุ่นท่านอ่ะไม่ได้ไปโอ้นี่โอ้โหส่งเสริมลูกค้าโอเคไปเลยด้วยกันเจอที่นั่นเออคอยนำน้องที่นี่สบียงเรามีเดี๋ยวนะมันมีโคล่ามันมีแค่นั้นครับเด็กมากกว่านั้นไม่ได้มีมากกว่านั้นนะโอเคครับเอาไปครับที่นี่น้ำท่วมไปนี่ครับเฮ้ยมันไปครบทีมได้ไงวะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นเหรอโอ้โหเลยก็สนุกสิวันนี้เถอะมันครบกระบวนท่าเลยเห็นไหมได้รถนำอีกต่างหากโอ้โหใครเป็นคนจับวางไว้เนี่ยสุดยอดจริงๆเอาละตอนนี้เราจะเข้าไปในส่วนของแหลมครับลุงพุกนะครับเสศักดิ์นี่ละลุงเสศักดิ์นี่แหละเสศักดิ์โอ้โหทำไมถึงขนาดนี้จับทุกพื้นที่สุดยอดจริงนะว่าที่ลงไปเป็น6กิโลว่า6โมงต้องออกเพราะว่าน้ำจะขึ้นเต็ม
ขึ้นล้นขึ้นมาไหมล้นขึ้นมาถนนเราจะมากไม่สามารถจะออกมาได้มันวันที่ห้าครึ่งเราต้องออกมาประมาณนั้นนะเนาะน้ำทะเลขึ้นตามปกติของเขาหนุนหนุนเพราะมันจะมากรถมันจะบ้านที่จะวิ่งโอเคเอาเราจะไปหยุดไม่ให้ลมมันเข้านี่เอ๊ะไฟฉายเราก็มีแล้วซื้อมาหลายอย่างนี่นะพอเห็นไหมคิดว่าน่าจะพอบ้างไฟฉายแล้วน้ำมันเต็มถังไว้ก่อนแล้วกันก็เต็มถังไม่กลัวใช่ไหมอยู่ในรถใช่ท่านก็อยู่รถไปผมก็ทำทิ้งผมไปอยู่หัวคอยอันนี้โอ้โหก็ยิ่งดีเป็นหัวคอยก็แจ๋วสิเห็นนุ่มๆอย่างนี้นะหลายนะเนี่ยโอ้โหหัวคอยก็ยิ่งแจ๋วสิครับหัวคอยผมยิ่งต้องงานที่สูงอยู่ด้วยยิ่งสูงยิ่งชัดโอ้โหฝึกครับฝึกเจ็ดสิบชีวิตนะดูอยู่เนี่ยแล้วก็ไปขยายโหนอีก 30,000อะไรมันจะขนาดใครถามมาแล้วเดินนะประมาณอีกประมาณ6กิโลเมตรจะถึงที่หมายปลายทางนะเราจะไปเร็วไปช้าอะไรก็ขอให้ได้ดูตายตามแต่ละบรรยากาศแต่ละที่นั้นเราทุกอย่างมันก็ดำเนินไปตามธรรมชาติจัดสรรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องพูดถึง นะโอเครับทราบมันต้องงั้นสิมนุษย์มันถึงจะถือว่าเอาละสิผมเปิดดูเฟซก่อนดูสิแป้เอาไปไงต่อโอเคปุ๊บเอาหายไปไหนล่ะไม่เจอแล้วแป้เอาทำไมมันเป็นใครสอนน่ะปกติมันขึ้นศูนย์ไม่ใช่เหรอศูนย์หายไปไหนนะหนูปกติมันขึ้นศูนย์ไม่ใช่เหรอเวลากดปกติมันขึ้นศูนย์ไม่ใช่เหรอเวลากดหามันมีรถนำให้สัตว์สับท่านนายกแน่ๆนะสั่งปุ๊บเลยทันทีเลยนั่นคือความร่วมมือเพราะว่าเราทำงานเพื่อมวลชนเนี่ยเขาหนีจากจุดร้ายเราวิ่งเข้าไปหาโอเคเราวิ่งเข้าไปหาจุดร้ายมันคนละส่วนมันคนละเซนส์นี่คือผมก็จะบอกว่าเชื้อใต้นะครับเชื้อใต้จำได้ไหมว่าเขาไปช่วยไปนกนางแอ่นปลุกปีนเขาไปช่วย13ถ้ำนะฮะมาดูความเป็นพี่น้องใต้นะครับนี่นำสู่เข้าสู่ศูนย์กลางพายุเลยนะครับหลุมพายุเลยผมก็ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญการประสานงานเครือข่ายนะครับก็คือครูบาอาจารย์นะครับที่ได้กรุณาขับนำพาเราด้วยความปลอดภัยนะครับก็คือพี่เราสั่งนะครับหรือครูสั่งนะครับนี่ลงพื้นที่ด้วยกันกับคุณทั้งเส้นอยู่กับหอคอยเนี่ยครับในหนังเนี่ยคือเราดูหนังมันเป็นมายาแต่นี่มันของจริงคนไทยนะไทยทำไทยดูกันเองแล้วทีนี้นะครับเรียลลิตี้นะครับสลายพายุทำยังไงนี่ดูสดๆก่อนใครนะครับถ้าอยากรู้อยากบอกต่อแชร์เข้าไปแชร์ให้ระเบิดระเบ้อไปเลยนะครับจะได้รู้ว่าความลำบากของพี่น้องไทยในส่วนต่างๆของภาคส่วนที่เขาต้องเผชิญอยู่กับภัยธรรมชาตินะครับส่วนกลางเราก็มีตึกห้อมล้อมนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ตัวพี่น้องครับนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วนะครับทิ้งบ้านเลยนะครับไม่ได้นะครับต้องรักษาชีวิตกันไว้นะครับก็ดูความแข็งแรงของชุมชนดูความแข็งแรงของเจ้าหน้าที่ดูความแข็งแรงของหน่วยงานส่วนกลางส่วนล่างนะครับนี่สอดคล้องต้องกันนะครับ
ม่ใช่ไก่การะเร่นะครับดูโกมอยู่ได้ทุกคันดังนั้นการดูแลเอาใจใส่นี่คือเลือดไทยนะครับเลือดไทยกับสถานการณ์ภัยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปคุยกับธรรมชาติว่าต่อรองไปดูสิต่อรองไงอะไรมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมครับเห็นพูดจังลุงออกเลยมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติอยู่นะพูดจังจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยอันเชิญต่อกำลังสนุกนี่คือเป้าพอเรากำลังเข้ามาในแหล่งพลังงานนะไอความนิ่งของพายุถ้าเกิดใครดูนะอันนี้เข้าซ้ายนะเดี๋ยวดูว่าทางผู้นำทางเราจะหารือว่ายังไงต่อนะน่าจะประสงค์แค่นี้แล้วก็ที่เหลือไปเองหรือเปล่าให้หน่อยเขาแจ้งว่าอุทยานเขาปิดตัวครับมันมีกระยูแล้วก็ไม่มันเข้าไปไม่ได้เข้าไม่ได้ครับมีโทรศัพท์ตามได้ไหมไม่ทำอุทยานงั้นอุทยานตอนนี้เขาสั่งให้ปิดนี่เลยประตูใหญ่ครับเพราะเขาสั่งเมย์เข้าในพื้นที่ในส่วนนี้ไงเขาเลยสั่งแล้วอพยพออกเลยให้ปิดประตูกั้นไว้ไม่ใครเข้าแล้วครับตอนผู้ว่ามาเขาสั่งอย่างนี้ผู้ว่าสั่งถ้าอย่างนี้จะเป็นเราไปอยู่ที่ไอ้ปลายแหลมทุกตรงแหลมที่มันที่อยู่ด้านในถ้าโค้งตรงนี้ก็ได้นะครับทางลงโค้งเทียบทางประชาธิปไตยตรงนั้นโค้งได้ครับก็ไม่ว่าอะไรกันเราไปดูประตูแล้วเราเขาปิดครับเขาโต๊ะแจ้งมาแล้วเมื่อกี้ห้ามเข้าเลยนะในเมื่อเป็นคำสั่งทางการสูงสุดนะครับเราก็อย่าไปมันเป็นจุดที่ล่อแหลมล่อแหลมจริงๆตรงนั้นเป็นที่รู้กันกันทั่วประเทศเอาจุดตรงหน้าหาดได้มั้ยได้ได้มั้ยหน้าได้ได้ได้เอาหน้าหาดตรงนี้ก็ได้โอเคตรงนี้มาโอเคครับหน้าหาดดีมากหน้าหาดตรงนี้ดีว่าโอเคครับครับผมโอเคเราได้หาดอย่างนั้นสุดแล้วก็หันหน้าเข้าทะเลนะครับโอเคพอยนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจนได้แหละเดี๋ยวมันต้องมีจิ๊กซอว์มาเชื่อมกันได้นะประมาณนั้นมีจิ๊กซอว์มาเชื่อมดูหลังไหมดูเรียบร้อยเนาะโฟวินได้ใช่ไหมเนี่ยได้อีกเม็ดหนึ่งสบายโอเคปึ๊บโอเคได้ลงปึ๊บจบข่าวพื้นที่แล้วก็เจอแผนที่ปรับอยู่ตลอดการปรับตัวไปตามสถานการณ์ความจริงนะครับอย่างเรามองไม่เห็นนะครับก็เปลี่ยนเบนเราให้ออกจากจุดที่เราทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นไปนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนหลายความเข้าใจนะครับคือเข้าใจในความเป็นพื้นที่เลยนะครับเราก็จะรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับรับผิดมากยิ่งขึ้นทำก็ปฏิบัติการก็ไม่ต้องมาพบพ่อวงนี้ครับ ดีไม่ดีพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครเจอเรานะครับเราก็หายตัวอยู่ในริมที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะอยู่ตรงนั้นนะครับทำจนเสร็จสิ้นนะครับธุรกิจเราก็พื้นที่สิ่งอื่นเนื้อที่เงินใดก็แต่เราสุดตลาดก็รู้ตลอดนะครับก็เป็นการรายงานข่าวตามสามีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางช่องทางฟรีทีวีทางเคเบิลทีวีนี่เรารายงานการติดตามปฏิบัติการสลายพายุนะครับโอ้โหชื่อนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมนุษย์จะไปกล้าอะไรที่จะไปคุยกับน้องปลาบึกนะครับแค่เข้าไปในแหล่งพลังงานเขาให้ได้นะครับศูนย์กลางของเขามันเป็นความนิ่งอยู่นะครับ
ก็ดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างมานะครับดูดทั้งลมดูดทั้งฝนดูดน้ำนะฮะอันนี้เราเข้าไปตีรังแตนให้ได้นะครับตีรังมันเป็นรวงพึ่งใหญ่นะครับตีนางพญาให้ได้ไปตียังไงก็ไม่ได้ใช้มือตีหรอกครับก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาหรอกก็แค่คุยกับเขาคุยให้รู้เรื่องนะฮะเขาก็ยอมเพราะแหล่งพลังงานของเขากับแหล่งพลังงานที่เราถือครองเนี่ยมันอันเดียวกันนะพวกมันเปิดกระตูนไปเลยคือได้เข้าใจง่ายๆหน่อยon off switch เนี่ยมันคือแหล่งพลังงานที่มาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าแหล่งพลังงานตัวนี้จะไป adapt apply เป็นธรรมชาติแบบใดก็ตามทีขอให้มันเป็นธรรมชาติเถอะนะคุยกันรู้เรื่องจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกไม่ได้ยากเลยคือทำให้เข้าใจเนี่ยยากกว่าคุยกับธรรมชาติง่ายกว่าเยอะเลยก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ออกมากับทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นครูฝึกนะครับผมก็เอ็นเครดิตอย่างยิ่งใหญ่แหละว่ามันเป็นความปลอดภัยที่เหมือนเราอยู่ในกรงทองเลยนะครับนี้เราก็จะได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราได้อย่างชนิดที่ว่าไม่ต้องมองหน้ามองหลังเลยนะครับเป็นหาดอันเนี้ยซ้ายมือเนี่ยเป็นน้ำเหรอเนี่ยเป็นหาดน้ำน่ะอ๋อพี่ละลงมันจะไม่ซัดเราผมแซวเล่นนะพี่ลงไม่มีปัญหาผมรู้แล้วที่กำบังผมอยู่ไหนถ้ามันจะมาคุณก็ถามมาได้ไหมมีที่มีที่หลังคาอยู่ไหมไฟดวงใหญ่ดวงเล็กก็ได้ดวงเล็กเด็ดครับได้หมดอ่ะครับผมเอามาของที่นี่เอาดวงเล็กไม่ได้เอามาอยู่ไหนล่ะอยู่กับลุงสิครับเฮ้ยผมไม่ได้จับเลยครับจริงเหรอวางอยู่นั่นหรือเปล่านั่นๆขวาครับโอเคเอาละปฏิบัติการเลยอยู่ตอนนี้น้ำฝนก็ไปปล่อยนิดหน่อยลุงคุยกับเจ้าหน้าที่ดีกว่าไปกิ่งไม้ก็เริ่มหักแล้วมันกิ่งไม้ด้วยตรงนี้อันตรายเองครับไปนี่แหละฮะนี่แหละลุงต้องพูดเรื่องนี้เลยเอ็นเครดิตเลยนี่คือความปลอดภัยของรอบครอบนะครับแสงครับพี่ลงพี่ลงดูไปก่อนนะไม่ต้องไปคล้อยตามไม่ต้องไปคิดอะไรต่อพี่ลงแค่รอดูผลรอดูผลอย่างเดียวความสัมพันธ์ใช่ฮะถูกต้องครับต้องชาวนครผู้ติดนั่งรถสองหลังครับอย่างมาครับปรับชาวหวัดโคราชโอเคก็ค่อยๆดูตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติการแบบออเดอร์ออเดอร์ก่อนให้ถึงที่หมายปลายทางให้มันฟิกซะก่อนนะยังไม่นิ่งเห็นแต่ว่าถามถ่ายไปมาดูสิเพื่ออะไรกันเนี่ยดูสิเพื่ออะไรกันจะไปร้านกำนันด้วยกำนันก็อนุญาตอยู่แล้วเออบ้านที่ท่านชี้ไปนั่นนะโอ้โหแน่นอนแน่นอนแน่นแน่นอนแน่นอนฝนก็ไปโปรยตอนนี้ปัดน้ำฝนก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
คนเบอร์หนึ่งนี่นะครับถึงเป็นเหตุผลทำไมเราต้องขออนุญาตให้เป็นเรื่องเป็นราวครับเราขับมาเองเนี่ยเรามาไม่ถึงตรงนี้หรอกฮะมันทะเลนี่จากนี่มีแค่20เมตรลุงเลือกทำเลให้รถก่อนครับฮะหมายถึงว่ารถต้องจอดครับนี่ถึงแล้วฮะโอเคถึงแล้วโอเคขอบคุณที่เลยครับที่ลงไปนี่สุดยอด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 ติดเลยพอดีเลยตรงนี้โอ้โหแจ๋วเลยสุดยอดเลยมีร่มเงาให้อยู่จังหากโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดได้ท่า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 ได้ทีได้ท่าได้ทีได้ท่าได้ทีเขาจะพาเหรอเหรอเปล่าท่านใดท่านใดท่านใดลมตีกับต้นนั้นแหละต้นเลยวะนี่แค่นี้ผมก็ทำมันนะให้ดูดิแค่นี้ผมก็ทำมันนะให้ดูค่อยๆสังเกตเม็ดฝนดีมากโดยสารนานต้องนั่งชิวโอ้นิ่งมาเอาเลยนั่งละโน่นไปดูขึ้นเลยเอากล้องมาด้วยใช่ครับมันไม่อยู่ที่ลุงอ๋อเหรอตายเลยโทษครับเปิดเปิดเปิดไม่เลื่อนไม่เลื่อนไม่เลื่อน ดูคลื่นกันครับมาแข่งรถชั้นหนึ่งเลยโอ้โหเนี่ยคลื่นมาเดี๋ยวผมขอไฟดูสิขอดูเดี๋ยวนะเอาถ้าดูตามนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคลื่นพอแม่เด็กก็แล้วกันดูสิไกลมีไหมไฟแล้วนะงานด้วยปากเปล่าอยู่ครับเหรอว้าวทำไงเขาจะเห็นน้ำทะเลตอนนี้มันลง
กติหรือผิดปกติครับถามว่าผิดปกติหรือปกติที่ลงที่หอหายไปขนาดนี้มันเป็นช่วงน้ำลงด้วยพอดีโอเคโอเคมันช่วงน้ำลงไงมันน้ำขึ้นใหญ่คือมันจะมาแบบนี้เลยแต่ความเร็วของคลื่นมันจะเร็วกว่าเดิมครับครับความเร็วของคลื่นจะเร็วกว่าเดิมครับเร็วนะช่วงนี้กำลังลงมันมาตีเร็วกว่าเดิมโอเคเข้าใจตรงนั้นแล้วนี่คือธรรมชาติคลื่นจริงทีนี้ถามว่าตอนเช้าน้ำขึ้นจะขึ้นขนาดไหนครับสูงสุดที่เราเหยียบนี่ครับเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยหกเจ็ดโมงเช้านี่นะก็ริมถนนเลยหกโมงเลยขอบเน้นถ้าเกิดกระแสลมตีมาแรงๆก็อาจจะข้ามได้เหมือนกันข้ามถนนใช่ครับโอเคเราจะได้เป็นความสังเกตถ้าข้ามถนนปุ๊บก็แรงนะแรงมากแล้วใช่ต้องออกจากพื้นที่ถ้าวิ่งได้วิ่งไม่ได้ก็ก็ครับอ่านะก็เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงครับครับครับนะคืนนี้ผมตลอดคืนแหละจะนั่งนะผมน่ะโอเคมั้ยครับนะไปตั้งสแตนด์บายกันซับซ่าครับผมเข้ามาประสานได้ครับขอบคุณมากฮะเห็นว่าเสียงหายเลยครับผมเป็นไงฮะตอนนี้เมื่อกี้เสียงหายเหรอตอนนี้ไมค์หัวกล้องนะครับเมื่อกี้ที่ใช้อยู่ก็คือไมค์ที่อยู่ริมทะเลก็คือไมค์ไวเลสนะครับน่าจะมีไฟผมก็จะตั้งฐานทับเราตรงนี้แล้วกันไม่มันตัดครับเพราะว่าถ้าเสียงลมมันแรงเกินไปมันก็จะตัดครับออกก็ไปเดี๋ยวผมจะตัดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ต้องยาวเพราะเดี๋ยวจะต้องอัพโหลดคลิปไปใน YouTube อีกนะครับโอเคไหมฮะรถกู้นะฮะเดี๋ยวเอารถเข้ามาก่อนอย่างดีครับดูปลัมพิธีเราอะไรนิดๆหน่อยอย่างดีเลยไปแล้วครับเดี๋ยวเขาบอกว่ามีอะไรให้โทรไปครับตอนนี้มันเป็นไมค์หัวกล้องอยู่ครับทีนี้ผมขออนุญาตตัดคลิปสักหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็เซตอุปกรณ์อีกสักรอบนึงแล้วเราจะกลับเข้ามาดูกันใหม่โอเคไหมฮะจากนี้ไปก็ถ้าเป็นภาพก็จะเป็นภาพแค่ประมาณเนี่ย360 องศาในแนวราบมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะมีอยู่แค่นี้
เพราะว่าที่ไกลออกไปก็ด้านหน้าเราก็เป็นทะเลนะครับแล้วเราก็อยู่กับพี่ณรงค์นะครับดำรงศักดิ์นะฮะนี่ครูฝึกนะครับหัวใจเหล็กนะครับกล้ามากคิดอะไรอยู่ครูครูคิดอะไรอยู่ไม่คิดอะไรอยู่หรอกเพื่อนเขาอพยพหนีครับวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาไปเยอะนะแต่เขาอพยพโผล่แล้วเราจะวิ่งเข้าหาครับต้องการยับยั้งในส่วนของที่จะเกิดนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะเพื่อตรงนี้เราก็สามารถยับยั้งได้ไม่ให้เกิดในส่วนของในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมเขายังกล้ามาเลยเนาะเราคนพื้นที่เราก็เต็มที่เหมือนกันเออกรุงเทพครับแล้วก็เพิ่งกลับมาจากรัสเซียด้วยมานี่เลยรีแลกซ์รีแลกซ์ก่อนไปก่อนคุยไปเลยรวบไปถามไม่ต้องไปรู้อะไรเพราะธรรมชาติมันไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องไปก็เรียกวิชาฟิสิกส์น่ะเอาไว้อธิบายคนที่เรียนมามากไม่งั้นเขาจะมองว่าเราอ่ะเบอร์เจอร์มาทำอะไรกันอยู่เห็นที่เรามากันเนี่ยในมุมมองของเขาจะเป็นไปได้เออมาแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเราได้ผมได้ข้อมูลแล้วว่าถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะบอกเป็นเสร็จเลยว่าฟ้าอย่างนี้เป็นแบบนี้มดไต่ถนนเป็นอย่างนี้นี่อย่าดูฟ้าแดงครับแดงนี่ฟ้าผ้านั่นแหละครับมันมีอยู่มีหลักวิชาของเขาอยู่หลักธรรมชาตินั่นแหละผมใช้เครื่องมือผมง่ายผมไม่ต้องใช้มากเครื่องมือผมนะแค่นี้ผมก็พอแล้วมีกาแฟไม่มีน้ำร้อนเอาโคกมาวางไว้ด้วยหนู
ครับก็ที่เราเดินคุยกันเนี่ยตลอดเวลาใครทำอะไรคุยข้อมูลเนี่ยคือทุกอย่างให้มันรู้ความลำบากความยากความง่ายนั่นความอันตรายเรียนรู้ไปด้วยกันความรอบคอบก็บอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่จะสอนเกินไปกว่าธรรมชาติสอนเนี่ยที่หนุ่มถึงบอกว่าผมขอทำหน้าที่ผมในฐานะที่เป็นครูฝึกเนี่ยแค่นี้ครับผมทำแค่นี้อันนี้คืออีเทอร์ที่ว่าข้างในนี่คืออีเทอร์จับอีเทอร์ใครครับจับอีเทอร์เข้าไปในนี้จะดีหมดไหนฮะยังไงครับมีเปล่ามีครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นะลุงครับโอเคเอาละได้เวลาแล้วครับผมเดี๋ยวขอตัดอีกหนึ่งคลิปโอเคเดี๋ยวได้60คนเหมือนกันแหละแต่ว่าเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับ